อินดิเคเตอร์หรือว่าเครื่องมือช่วยในการเทรดเนี่ยมันสามารถช่วยในการเทรดได้จริงหรือไม่มันใช้ได้จริงหรือเปล่ามันสามารถทำเงินได้จริงหรือไม่ในคลิปนี้ผมมีคำตอบให้ครับก็ถ้าใครที่ยังมีคำถามสงสัยเพิ่มเติมหรือคำถามที่ยังคาใจอยู่นะผมเกี่ยวกับงานออนไลน์ในคลิปนี้นะครับก็สามารถติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับเข้า Facebook มาแล้วก็พิมพ์ว่าปอ JPG นะผมก็จะมาเจอกับหน้าตาอย่างนี้นะครับแล้วก็กดติดตามมานะผมอาจจะกดแอดเพื่อนไม่ได้นะครับเพราะเพื่อนเต็มนะครับถ้าใครที่กดแอดเพื่อนได้ก็กดแอดเพื่อนมาแล้วก็ส่งข้อความมาเลยนะผมอย่าลืมกดติดตามก่อนนะครับเพราะไม่งั้นผมจะไม่สามารถส่งข้อความตอบกลับของคุณได้นะผมจะโดนสแปมนั่นเองนะครับก็กดติดตามเสร็จหรือว่ากดเพิ่มเพื่อนได้ก็กดมานะครับถ้ากดไม่ได้ก็กดติดตามมาแล้วก็ส่งข้อความหาผมที่ Facebook นี้นั่นเองครับหรือว่ากดที่ลิงก์ล่างก็ได้นะผมก็จะมาเจอกับเฟซนี้นั่นเองครับกดติดตามก่อนแล้วส่งข้อความมาหาผมนะครับแล้วก็ใครที่อยากสนใจเข้าร่วมกลุ่มครับผมกลุ่ม Mastermind Inner Group นะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของผมเองนะผมที่ผมจะมาโพสต์เกี่ยวกับงานออนไลน์แล้วอัปเดตข่าวสารต่างๆนั่นเองครับถ้าใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มนี้ก็สามารถกดที่ลิงก์ล่างเลยนะครับที่เขียนว่าเข้ากลุ่ม Facebook นะครับอย่าลืมตอบคำถามด้วยนะครับผมว่ามาจาก YouTube นั่นเองนะครับแล้วก็สําหรับคุณผู้ชมหน้าใหม่ทุกคนนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับเพราะช่องของผมนะครับจะเป็นช่องที่อัพเกี่ยวกับการหารายได้ออนไลน์หลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนที่สามารถสร้างรายได้คุณได้จริงนะครับโดยที่ผมจะมาอัพคลิปในทุกๆวันนั่นเองนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทันทีหลังจากที่ผมอัพคลิปใหม่ทันทีด้วยนั่นเองและคุณจะไม่มีวันพลาดการหารายได้ออนไลน์เด็ดที่ผมทำขึ้นนั่นเองนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ คำเตือนโปรดอ่านข้อความคำเตือนความเสี่ยงที่ปรากฏในคลิปวิดีโอณตอนนี้ให้ชัดเจนและเข้าใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเองและถ้าคุณยังคงดูคลิปนี้ต่อไปผมจะถือว่าคุณได้ทำการอ่านข้อความคำเตือนตรงนี้แล้วขอย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าให้อ่านคำเตือนความเสี่ยงตรงนี้ให้ครบทุกบรรทัดเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเองถ้าคุณยังคงดูคลิปนี้ต่อไปผมจะถือว่าคุณได้อ่านคำเตือนความเสี่ยงที่ผมประกาศไว้ณตรงนี้แล้วก็สวัสดีคนไทยในทุกคนอีกหนึ่งครั้งด้วยนะผมในคลิปนี้นะครับพอดีว่าไปเจอบางท่านนะผมทักมาถามผมว่าเจ้าเครื่องมือตัวนี้เจ้าอินดิเคเตอร์ที่คุณปอลงในคลิปเนี่ยนะครับมันสามารถใช้งานได้จริงหรือไม่นะผมก็คำตอบตรงนี้เลยนะครับแบบไม่ต้องรีรอเลยนะครับแน่นอนนะครับใช้งานได้จริงและก็มีสมาชิกที่สามารถทำกำไรได้จริงนั่นเองนะครับแต่ฟังคำนี้ให้ดีนะผมอินดิเคเตอร์ดีแค่ไหนก็ไม่สำคัญเท่ากับคนใช้งานนั่นเองนะครับถูกต้องแล้วนะครับต่อให้อินดิเคเตอร์มันดีแค่ไหนนะครับถ้าคนใช้งานเนี่ยไม่ดีมันก็ใช้งานไม่ดีนั่นเองนะผมหมายความว่าไงหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเครื่องมือการเทรดเครื่องมือช่วยการเทรดเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะครับอยู่ที่คนใช้นั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นคนใช้คนที่หนึ่งนะครับมีวินัยในการเทรดนะครับไม่รีบไม่โลภและก็ไม่ใจร้อนนะครับถามว่าคนนี้เนี่ยใช้อินดิเคเตอร์แล้วมันจะประสบความสำเร็จไหมคำตอบคือแน่นอนนะครับประสบความสำเร็จแน่นอนนะครับกับคนอีกประเภทหนึ่งนะผมคนประเภทที่2นะครับไม่มีวินัยในการเทรดนะครับผมโลภรีบใจร้อนนั่นเองนะครับได้เท่านี้ไม่พออยากได้เพิ่มเสียแล้วไม่ยอมเสียนะครับอยากได้คืนนะครับคนประเภทนี้นะผมแน่นอนนะครับต่อให้เครื่องมือดีแค่ไหนเทคนิคดีแค่ไหนมีครูดีแค่ไหนนะครับแน่นอนว่าคุณไม่มีทางประสบความสำเร็จได้ในการเทรดนะครับก็ต้องเข้าใจตรงนี้กันให้ดีนะว่ามันมีเส้นแบ่งแยกกันอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับเครื่องมือดีแค่ไหนเทคนิคดีแค่ไหนถ้าคนใช้งานไม่ดีก็ไม่ประสบความสำเร็จนั่นเองนะครับแต่ตรงนี้ไม่ใช่ประเด็นนะครับประเด็นที่ผมจะมาให้ดูในคลิปนี้ก็คือว่าเจ้าอินดิเคเตอร์ที่คุณปอลงในคลิปวิดีโอเนี่ยมันสามารถใช้งานได้จริงหรือเปล่ามีคนทำกำไรได้จริงหรือเปล่านะครับก็ถ้าใครที่ติดตามผมมาแล้วก็ดูรีวิวนะครับก็น่าจะรู้ว่ามันใช้งานได้จริงแล้วก็มีคนทำกำไรได้จริงนั่นเองนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีบางท่านนะผมที่ไม่ได้ดูนะครับผมก็เลยถือโอกาสตรงนี้นะครับทำคลิปแยกขึ้นมาเลยนะผมคลิปแยกที่อธิบายมาเลยนะครับว่ามันสามารถใช้ได้จริงหรือเปล่ายกตัวอย่างให้ดูจริงๆเลยนั่นเองนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราไปดูกันเลยดีกว่าครับผมอันนี้เป็นแอปการสนทนาใน LINE นะผมอันนี้เป็นผู้ใช้งานจริงๆแล้วก็เป็นสมาชิกที่ติดตามผมมาตั้งแต่ปี2018แล้วนั่นเองนะครับอันนี้เราอยู่ในแอป LINE นั่นเองนะผมเห็นไหมครับว่าตั้งแต่วันจันทร์ที่8ตุลาคมปี2018นั่นเองนะผมตั้งแต่ตอนที่ผมกำลังทำตัวของ Powerhouse Affiliate อยู่นั่นเองนะผมซึ่งก็คือคลิปนี้นะครับนี่นะครับซึ่งมันก็คือคลิปนี้นั่นเองนะผมสอนวิธีการอัปเกรด VP Powerhouse Affiliate นะครับคลิปนี้ลงมาเมื่อ8เดือนที่แล้วนั่นเองนะผมก็สมาชิกคนนี้นะครับต
ามรูปนี้นะผมเขาติดตามผมมา8เดือนแล้วนั่นเองนะครับตั้งแต่จันทร์ที่8ตุลาคมปี2018นะครับอันนี้เขาสนใจ Power Affiliate นะครับก็ที่ให้ดูตรงนี้เพื่ออะไรนะผมเพื่อที่จะได้เห็นกันชัดๆไปเลยนะครับว่าเป็นคนจริงๆที่ติดตามผมมาจริงๆนะครับไม่ใช่หน้าม้าที่ผมทำขึ้นมาครับแล้วพอผ่านมารู้สึกน่าจะประมาณปีหนึ่งนะครับวันจันทร์ที่29เมษายนนะผมไม่ใช่ปีหนึ่งนะครับน่าจะประมาณ8เดือนนะครับเขาก็น่าจะได้ดูคลิปอินดิเคเตอร์ของผมที่ผมลงไปใน YouTube ของผมนะครับเขาก็ทักมาในไลน์ว่าสนใจอินดิเคเตอร์ครับอันนี้ผมก็พิมพ์ตอบเลยนะครับผมว่าอินดิเคเตอร์เนี่ย 6,750 บาทนะครับจะชำระเงินเลยใหม่นะผมก็นี่นะครับได้ครับดูจากคลิปมาเทรดไม่เป็นก็ใช้ได้ใช่หรือเปล่านะครับผมก็ตอบว่าใช่แล้วก็ส่งช่องทางการชำระเงินไปให้นั่นเองนะครับผมทีนี้เวลาชำระเงินเนี่ยนะครับก็แนะนำว่าให้ตรวจสอบชื่อบัญชีด้วยนั่นเองนะผมต้องเป็นชื่อบัญชีนี้เท่านั้นนะครับต้องโอนเข้าบริษัทเท่านั้นนะครับช่วงนี้เนี่ยมีคนปลอมแปลงนะผมทำการหลอกลวงคนอื่นไปพอสมควรนะครับชื่อบัญชีปลอมสามารถเช็คได้ในหน้า Facebook ของผมเลยนะครับถ้าโอนเข้าบัญชีจริงเนี่ยต้องบัญชีนี้เท่านั้นนะครับพอส่งไปสักพักนะผมเขาก็ทำการชำระเงินมาเลยนั่นเองนะผมวันที่29เมษายนนะผมเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับตรงลายตรงนี้มันตัดแต่งกันไม่ได้อยู่แล้วนะผมไม่ต้องเสียเวลาไปตัดแต่งขนาดนั้นนะครับไม่มีความจำเป็นเลยอันนี้เป็นคนใช้งานจริงๆนะผมนี่นะครับหลักฐานการชำระเงินนั่นเองนะครับผมโอนเข้าบัญชีนี้เท่านั้นนะครับเวลา 8:32 นะผมแล้วก็เขาก็ส่งมานะครับเสร็จแล้วผมก็ถามว่าเล่นเฟซไหมนะผมอันนี้คือถามไปทำไมนะครับถามไปเพราะว่าผมจะส่งโปรแกรมให้เขาทาง Facebook นั่นเองนะครับผมแล้วก็เดิมทีตอนนั้นนะครับกลุ่มยังอยู่ใน Facebook อยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยย้ายมาอยู่ในกลุ่ม LINE แล้วนั่นเองนะครับผมตอนนั้นก็เลยต้องขอ Facebook เข้าไปนะครับเพื่อที่จะได้ชวนเขาเข้ากลุ่ม Facebook นั่นเองนะครับจำวันที่ให้ดีนะผมวันจันทร์ที่29เมษายนนะครับผมเนี่ยนะครับซื้อไปเมื่อวันจันทร์ที่29เมษายนนะครับพอผ่านไปนะผมอันนี้ผมก็ข้ามมาเลยนะครับเมื่อวานนี้นะผมอันนี้เมื่อวานแต่ไม่จำไม่ได้ว่าวันที่เท่าไหร่เดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูนะครับนี้ไม่มีวันที่ผมจำไม่ได้วันที่เท่าไหร่เดี๋ยวสักครู่นึงนะครับผมขออนุญาตไปหารูปภาพก่อนนะครับโอเคนะผมก็นี่นะครับเมื่อวานคือวันที่พุธ22พฤษภาคมนะครับถามว่าเอ๊ะทำไมรูปภาพมันไม่เหมือนกันอันนี้มันขึ้นเมื่อวานอันนี้มันขึ้นพุธที่22พฤษภาคมนะครับแล้วก็เวลาไปตรงกันเพราะว่ารูปภาพทางด้านขวามือนี้นะครับผมเพิ่งไปบันทึกมาเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะผมมันก็เลยขึ้นเป็นวันที่แบบนี้ให้เห็นนั่นเองนะครับแต่ว่ารูปภาพทางด้านซ้ายมือตรงนี้เนี่ยผมแคปณปัจจุบันเลยนั่นเองนะผมมันก็เลยขึ้นแบบนี้นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรากลับมาที่รูปด้านซ้ายมือต่อนะผมอันนี้ผมทำแค่ให้เห็นเฉยๆนะครับว่ามันเป็นวันที่22พฤษภาคมนะผมปี2019นั่นเองนะผมหรือว่า2562นะครับเรากลับไปที่ภาพด้านซ้ายต่อกันเลยนะครับผมนะครับขอบคุณมากครับสำหรับเครื่องมือช่วยเหลือนะครับก็นี่นะผมพอร์ตของเขานะครับตอนนี้อยู่ที่ 999.34 ดอลลาร์นั่นเองนะครับเลขสวยเลยถ่ายมาฝากนะผมนี่นะครับขอบคุณมากครับสำหรับเครื่องมือช่วยเหลือเลขสวยเลยถ่ายมาฝากนะครับจากทุนเพียงเดี๋ยวผมซูมออกนิดนึงครับจากทุนเพียง100ดอลลาร์นะครับใช้เวลาเพียงแค่3วันนะครับเพิ่มเป็น999ดอลลาร์นั่นเองนะครับจำได้ไหมครับว่าเขาซื้อตัวอินดิเคเตอร์นี้ไปเมื่อวันที่เท่าไหร่นะครับเขาซื้อไปเมื่อวันที่29เมษายนนะครับจนมาถึงวันที่เท่าไหร่ครับ22พฤษภาคมนะผมตามรูปที่ผมเปิดให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับ29เมษายนก็ตีไปวันที่1พฤษภาคมเลยแล้วกันนะครับผมมาจนถึงวันที่22พฤษภาคมนะผมนี่ก็คือรูปนี้นั่นเองนะครับเนี่ยนะครับ22พฤษภาคมนะครับเป็นระยะเวลาทั้งสิ้นเกือบ1เดือนเลยนั่นเองนะผมกว่าเขาจะทำได้นั่นเองนะครับแสดงว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาไปฝึกซ้อมมานั่นเองนะผมฝึกใช้มา1เดือนนะครับจนสามารถทำกำไรได้899กว่าดอลลาร์ภายในเวลาแค่3วันเท่านั้นเองนะผมเห็นไหมครับนี่นะครับผมคือสิ่งที่แบ่งแยกระหว่างคนที่ประสบความสำเร็จแล้วก็คนที่ไม่ประสบความสำเร็จนั่นเองนะครับคนที่ประสบความสำเร็จจะทำตามคำแนะนำจะมีวินัยจะฝึกฝนนั่นเองนะผมส่วนคนที่ไม่ประสบความสำเร็จนะครับเล่นเพียงแค่ไม่กี่วันก็ทำการเลิกไปนั่นเองนะครับคนนี้เล่นมาประมาณ1เดือนนะผมตีไป1เดือนแล้วกันนะครับก็ผลลัพธ์ประมาณนี้นะครับผมก็เลยถามไปว่าอันนี้เล่นบัญชีจริงหรือเปล่านะผมเขาก็ตอบว่าใช่ครับเงินจริงครับกำไรบวก899ใน3วันนั่นเองนะครับผมใช้มาประมาณ1เดือนนะผมถ้าจำไม่ผิดนะครับเขาก็บอกว่าฝึกบัญชีทดลองมาแล้วเพิ่งใช้บัญชีเงินจริงเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับเป็นไงครับคนนี้เป็นคนที่มีวินัยสูงมากเลยนะครับ
ตัวเราเล่นไม่เป็นเป็นมือใหม่ก็จริงนะผมตามที่เขาพิมพ์มาตอนเริ่มต้นนะครับผมเห็นไหมครับว่าเขาเป็นมือใหม่นะครับเทรดไม่เป็นก็ใช้ได้ใช่หรือเปล่านะผมใช่นะครับเพราะว่าผมมีสอนให้แสดงว่าอะไรนะครับแสดงว่าเขาเป็นมือใหม่ในการเทรดไม่เคยเทรดมาก่อนเลยนั่นเองนะครับแต่เขาก็ฝึกฝนนั่นเองนะผมเริ่มซื้อไปเมื่อวันที่29เมษายนนะครับฝึกฝนมาประมาณ1เดือนนะครับใช้บัญชีทดลองมาเรื่อยๆนะผมจน1เดือนนะครับแล้วก็เริ่มใช้บัญชีเงินจริงนั่นเองนะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี้นั่นเองนะผมก็คือวันที่20พฤษภาคมนะผมนี่นะครับ20พฤษภาคมเพราะว่าวันพุธ22พฤษภาคมเนี่ยมันเป็นวันที่เขาส่งมาให้ผมดูนั่นเองนะครับฝึกมาประมาณ20กว่าวันตีไป1เดือนนะครับผมนี่นะครับคือผลลัพธ์ที่ได้นั่นเองนะครับอันนี้เขาก็เล่นในส่วนของโอลิมเทดนั่นเองนะผมหน้าตาจะประมาณนี้นะครับโอลิมเทดถ้าใครที่เคยเทรดมาก็จะรู้ว่าอันนี้เป็นโอลิมเทดนั่นเองนะครับบอกแล้วนะผมว่าเครื่องมือตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ได้กับทุกโบรกเกอร์นั่นเองนะผมไม่ยึดติดนะครับว่าจะเป็นโบรกเกอร์ไหนแต่ที่ผมให้ดู IQ เพราะว่าอะไรเพราะว่าคนไทยหลายๆคนก็เล่นกับ IQ อยู่นั่นเองนะครับนี่ผมก็ถามว่าแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับหลังจากที่ได้ใช้เจ้าอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับคุ้มไหมดีจริงไหมนะครับหลังจากที่ได้ใช้คำตอบก็แน่นอนนะครับผมสุดคุ้มเลยครับคุ้มมากๆนะครับสำหรับมือใหม่คิดว่าควรใช้ใหม่นะผมก็นี่นะครับมือใหม่ใช้ได้ครับทำความเข้าใจง่ายมากนั่นเองนะผมแล้วก็สุดท้ายผมก็เลยพิมพ์บอกไปว่าขอแสดงความยินดีไปด้วยนะผมแล้วก็แนะนำว่าให้ไปแชร์ในกลุ่มด้วยนั่นเองนะผมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับสมาชิกท่านอื่นๆที่เป็นมือใหม่แล้วก็เข้ามาใหม่ๆนั่นเองนะผมจะได้มีกำลังใจในการเทรดกันนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะผมถ้าใครที่ดูไม่ทันครับแนะนำว่าให้กลับไปดูใหม่นั่นเองนะครับอันนี้เป็นผู้ใช้งานจริงที่ติดตามผมมาตั้งแต่ปี2018แล้วนั่นเองนะผมแล้วก็ทักมาอีกประมาณ8เดือนให้หลังนะครับแล้วก็ทำการประสบความสำเร็จนั่นเองนะผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าหาเงินได้ตั้ง899ดอลลาร์ภายในเวลาแค่2วันเนี่ยตีเป็นเงินไทยเท่าไหร่เดี๋ยวผมบวกให้ดูเลยนะครับ899ตีไปแบบน่าเกลียดเลยแล้วกันนะผมคูณไป31เลยนะครับก็อยู่ที่20,000ขออภัยครับผม 27,869 บาทนะครับภายในเวลา2วันเท่านั้นเองนะผมหาร2ใบนะครับตกอยู่ที่วันละ10,000กว่าบาทนั่นเองนะผมแล้วถ้าเขาทำแบบนี้ได้ทุกวันนะครับตลอด1เดือนเต็มนะผมจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่นับเสาร์อาทิตย์นะครับเราก็เหลืออยู่ที่ประมาณกี่วันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตคิดสักครู่หนึ่งนะครับเราจะไม่นับเสาร์อาทิตย์นะครับผมก็ตีไปประมาณ22วันนะครับคูณ22เข้าไปนะครับตกเดือนละ 300,000 กว่าบาทนะครับถามว่าทำไมไม่นับเสาร์อาทิตย์นะผมเสาร์อาทิตย์ตลาดปิดนะครับเราเทรดไม่ได้นะครับนี่คือสาเหตุที่ไม่นับเสาร์อาทิตย์นะครับคนนี้นะผมคือผู้ใช้งานจริงๆแล้วก็ประสบความสำเร็จจริงๆนั่นเองนะครับก็น่าจะรู้กันแล้วนะครับผมว่าความแตกต่างเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วเจ้าอินดิเคเตอร์ตัวนี้เนี่ยมันสามารถใช้งานได้จริงหรือไม่นะครับถ้าอยากดูแบบนี้อีกนะผมเดี๋ยวผมจะมาทำให้ดูอีกเรื่อยๆนะครับรีเควสต์กันมาใต้คอมเมนต์ในโพสต์ในคลิปนี้ได้เลยนั่นเองนะผมและถ้ามันมีเยอะจริงๆหรือคุณให้ความสนใจการเกี่ยวกับการรับชมแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทำให้ดูนั่นเองนะผมแต่สำหรับคลิปนี้เนี่ยนะครับผมขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะผมเพราะว่าเจ็บคอมากเลยนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยสบายด้วยนั่นเองนะครับเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมถ้าคุณสนใจเครื่องมือตัวนี้นะครับย้ำว่าถ้าคุณสนใจเครื่องมือตัวนี้นะครับฟังคลิปต่อจากนี้ไปให้จบเลยนั่นเองนะผมไปฟังกันเลยนะผมอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่ 9,950 บาทนั่นเองนะครับถูกต้องแล้วนะครับอินดิเคเตอร์ตัวนี้ไม่ฟรีนั่นเองนะผมเพราะว่าประสิทธิภาพของมันเนี่ยสูงมากนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้นะผมมีโปรโมชั่นพิเศษนะโปรโมชั่นของปี2019นะครับถ้าคุณทำการซื้อตอนนี้นะผมลดเหลือ 6,750 บาทเท่านั้นเองนะครับก็ลดมากถึง 30% เลยนั่นเองนะครับโปรโมชั่นลด 30% นี้นะผมระยะเวลาโปรโมชั่นนะผมจริงๆแล้วนะครับหมดไปตั้งแต่วันที่30เมษายนปี2019แล้วนั่นเองนะครับแต่ว่ามีหลายๆท่านนะผมที่ยังสนใจอยู่นะครับแล้วก็ทักมาถามผมว่าคุณปอครับเพิ่มระยะเวลาในการลดราคาให้หน่อยได้ไหมนะผมคำตอบก็คือว่าได้นั่นเองนะครับผมเลยตัดสินใจนะผมทำโปรโมชั่นใหม่ขึ้นมานั่นเองนะผมลดราคานะครับเหลือ 6,750 บาทก็คือตั้งแต่วันนี้นะครับวันที่คลิปนี้ถูกปล่อยไปนั่นเองนะผมจนถึงวันที่30มิถุนายนปี2562นั่นเองนะผมหรือว่าก็คือเดือนนี้นั่นเองนะครับวันที่คลิปนี้ถูกปล่อยไปนั่นเองนะครับเดือนสุดท้ายแล้วนั่นเองนะผมเพราะว่าผมลดราคามาให้นานแล้วนั่นเองนะครับและเดือนนี้เนี่ยมีคนสนใจมากขึ้นนั่นเองนะผมก็เลยตัดสินใจลดราคาตรงนี้เป็นพิเศษให้นั่นเองนะครับเดือนหน้าเนี่ยจะกลับไปที่ราคาเดิมแล้วนั่นเองนะครับผมจาก 9,950 บาทนะผมที่เป็นราคาเริ่มต้นนะครับตอนนี้ลดเหลือเพียง 6,750 บาทเท่านั้นเองนะผมพอ
ราะว่ามีคนสนใจเยอะมากนั่นเองนะครับแล้วก็ขอให้ผมยืดเวลาผมก็เลยตัดสินใจยืดเวลาให้นั่นเองนะผมพอเช่นนั้นนะครับก็รีบๆซื้อนั่นเองนะผมโปรโมชั่นนี้นะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2562เท่านั้นนะครับหลังจากหมดเดือนนี้แล้วเนี่ยผมจะไม่ลดให้อีกแล้วนะครับราคาก็จะกลับไปอยู่ที่ 9,950 บาทเหมือนเดิมนั่นเองนะผมเช่นนั้นนะครับรีบๆทำการซื้อซะนะครับเท่ากับว่าอินดิเคเตอร์นะผมราคาตอนนี้ก็อยู่ที่ 6,750 บาทนั่นเองนะครับบางคนอาจจะสงสัยนะผมว่าเอ๊ะทำไมมันถึงแพงจังนะผมอย่างที่ผมให้ดูไปนะครับผมว่ามันทรงพลังแค่ไหนนะครับมันสามารถหาเงินได้ผมในกรณีตัวอย่างก็ผมก็คือ 1,000 เหรียญในเวลาแค่2วันเท่านั้นเองผมจาก IQ Option นะครับก็นี่คือความทรงพลังของมันนะผมไม่เคยเทรดมาก่อนเลยก็สามารถทำได้นั่นเองนะผมแล้วก็ไม่มีประสบการณ์มาก่อนเลยก็สามารถทำได้นั่นเองนะครับเพราะว่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะผมสามารถใช้งานได้ง่ายใครก็ใช้งานได้นะครับและที่สำคัญนะผมถ้าคุณซื้อไปแล้วนะครับสิ่งที่คุณจะได้รับหลังจากทำการซื้อตัวของอินดิเคเตอร์ตัวนี้ไปนะผมก็คือคุณจะได้เข้ากลุ่มพูดคุยใน Facebook นั่นเองนะผมเป็นกลุ่ม Messenger นะครับที่ไว้คอยสอนงานไว้คอยตอบคำถามคุณนั่นเองผมเวลาคุณมีปัญหานะครับและที่สำคัญก็คือมีคลิปสอนงานให้นะผมดูตั้งแต่เริ่มต้นนะครับสามารถเข้าใจได้นั่นเองนะผมคือมีสอนตั้งแต่การติดตั้งเลยนั่นเองครับสอนตั้งแต่การกดเข้าไปดาวน์โหลดเลยแล้วก็สอนจนติดตั้งจนสามารถใช้งานได้เลยนั่นเองนะผมย้ำนะผมว่าเป็นคลิปสอนงานที่ละเอียดเลยนั่นเองนะครับก็นี่คือสิ่งที่คุณจะรับแบบหลักๆหลังจากที่คุณทำการซื้อตัวของอินดิเคเตอร์ไปนั่นเองนะครับราคาสุทธิตอนนี้นะครับอยู่ที่ 6,750 บาทนะครับถ้าคุณสนใจนะผมก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะผมที่เขียนว่าสนใจอินดิเคเตอร์กดที่นี่นะผมกดเข้าไปก็จะเป็นลิงก์ของ Facebook ของผมนะผมเสร็จแล้วก็ทำการทักมาเลยนะผมว่าสนใจอินดิเคเตอร์นะครับแล้วผมจะทำการส่งช่องทางการชำระเงินให้นั่นเองนะผมหลังจากที่ชำระเงินเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะส่งคลิปสอนการใช้งานให้ทันทีแล้วก็นำเข้ากลุ่มแชททันทีนั่นเองนะครับก็จะมีบางคนจะอาจจะสงสัยนะผมว่าเอ๊ะในเมื่ออินดิเคเตอร์เนี่ยมันทำกำไรได้ขนาดนี้แล้วทำไมคุณปอไม่เก็บไว้ใช้คนเดียวนะผมคำตอบก็คือว่าคุณเคยได้ยินคำนี้ไหมครับรายได้หลากหลายช่องทางดีกว่ารายได้ทางเดียวถูกต้องแล้วนะผมคือเหตุผลที่ผมมาขายตัวของอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะผมก็เพื่อที่จะแบ่งปันการทำรายได้ง่ายๆให้ทุกคนนั่นเองนะผมและที่สำคัญนะผมก็คือผมนะครับจะได้มีรายได้หลากหลายช่องทางด้วยจากการขายด้วยนั่นเองผมคือใช้คนเดียวถามว่าใช้แล้วทำกำไรได้ผมอยู่ได้ไหมคำตอบก็คือว่าแน่นอนนะผม2วัน 30,000 ใครอยู่ไม่ได้บ้างใช่ไหมครับเนี่ยนะครับผมคือคำตอบง่ายๆนะผมแต่ว่าสิ่งที่ผมมาแบ่งให้นะผมในวันนี้นะผมก็คือคุณสามารถซื้อไปทำกำไรได้นะผมคุณสามารถซื้อไปใช้งานได้และผมก็สามารถสร้างรายได้ได้ด้วยนั่นเองนะผมจากการขายนะผมนี่คือเหตุผลว่าทำไมผมถึงมาขายนะผมคือสร้างรายได้หลากหลายช่องทางให้ผมนั่นเองนะครับผมเทรดอยู่อย่างเดียวคนเดียวผมก็เทรดได้นะผมแต่ว่าไม่จำเป็นนะในเมื่อผมสามารถสร้างรายได้หลากหลายช่องทางนะผมก็เลยนี่คือเหตุผลว่าทำไมผมถึงมาขายนั่นเองนะครับคุณซื้อไปคุณได้กำไรผมได้เงินในการขายและคุณมีความสุขในการใช้งานคุณได้กำไรในการใช้งานคุณก็วินแล้วนะผมก็วินทั้งคู่นะผมมีแต่ได้กับได้นะครับไม่มีใครเสียผลประโยชน์ให้กันและกันและนี่นะผมก็คือเหตุผลนะผมว่าทำไมผมถึงไม่เก็บไว้ใช้คนเดียวผมเอามาขายทำไมนะครับเนี่ยนะครับคือคำตอบวินทั้งคู่คุณได้กำไรผมได้เงินนะครับแฟร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามข้อมูลใหม่เรื่อยๆนะครับผมบ๊ายบายI like me better when I'm with you.